จังหวัดปทุมธานีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่อาสาสมัครร่วมกตัญญูจำนวน37คนที่เข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในเหตุอาคารยูเพรสจังหวัดปทุมธานีถล่มระหว่างการก่อสร้างเมื่อวันที่11ถึง15สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต14คนและบาดเจ็บ25คนซึ่งได้มีการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว